ที่จริงแล้วเจไม่ได้เล่นหนีหน้ามานานมากแต่ด้วยความที่แมตช์นี้เจอแครี่หยิบลาวิววิวบอยมาเจจึงไม่พลาดที่จะหยิบหนีหน้ามาเคาน์เตอร์หลังจากที่เจช่วยเคลียร์กลางแล้วก็เฝ้าบับให้ป่าเสร็จเจก็ขึ้นมาอยู่เลนบนกับแครี่ซึ่งไม่ได้คาดคิดเอาไว้ว่าซีนนี้สามารถสร้างจังหวะให้ซาต้าปิดคิวลอเลียวไปได้แถมยังกลายเป็นว่าเจวิ่งไล่ไปปิดอารัมได้อีกด้วยแต่เจเองก็เกือบซวยด้วยเพราะเจออ้อยหอนสลิงใส่จนเกือบขีดที่นี้เจก็เลยกะจะกลับไปรีเลือดแต่เพราะเห็นออยยังไม่กลับเจก็เลยยังคงคอยวนเวียนดูแลแครี่กับเมย์ก่อนที่จะไปปะเข้ากับราวิวบิวบอยซึ่งซีนนี้เองก็ต้องขอบคุณราวิวที่ยิงจนเจเก็บสเต็กได้ครบแล้วก็สามารถปิดคิวอ้อยไปได้แต่เดี๋ยวคนคิวแค่นี้ยังไม่สะใจความที่เห็นว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามเลือดโลแต่ยังไม่ยอมกลับเจก็เลยแอบอยู่ในพุ่มส้มเอาไว้และช็อตนี้เมื่อเซลิก้าเปิดเอาติเข้าใส่เจก็รีบพุ่งเข้าไปหาราวิวบิวบอยแล้วก็ปิดคิวนางไปในที่สุดเจ้าหนูและด้วยความที่เลนแครี่เล่นง่ายขนาดนี้เจกับเพื่อนร่วมทีมที่สามารถเอาไปเซาดากอนมาครอบครองได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากที่ได้อับริโซดาก้อนแล้วเจก็เลยจะพาเมดไปส่งเลนกลางเพื่อให้นางกลับไปทำคลิปเรียนตัวเองแต่จะรู้จังหวะที่เดินผ่านกลางแม่น้ำอยู่นั้นหล่อนซาต้าก็ถูกเอาติดของลาวิวเปียวบอยยิงใส่และแม้จะเข้าไปกดล้างได้ทันก็เดินกลายเป็นว่าจังหวะนี้อยู่ดีเซลิก้าก็เปิดเอาติทำให้อารัมจับเจได้ทันทีแน่นอนว่าด้วยเหตุนี้เจจึงคิดไปแต่ก็ไม่เป็นไรจะหนูโดยความที่ทำใจเอาไว้แล้วว่าเจออารัมคงต้องโดนแบบนี้แต่ใครจะไปคาดคิดว่าแครี่จะพิมพ์มาหาเจว่าโทษนะอุตตาดูสิทำไมแครี่น่ารักแบบนี้ล่ะหนูเจก็เลยรีบพิมพ์ไปบอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นก็รีบวิ่งจากบ่อไปช่วยแครี่ซึ่งกำลังถูกไร้ป้อมบนอยู่ซีนนี้เองในขณะที่แครี่เปิดเอาติแล้วอารัมก็พยายามจะเข้ามาเจาะแจ๊กับเจเจเลยดึงนางเข้ามาใกล้ก่อนจะฟันเคี้ยวไปหนึ่งทีคนที่อารัมจะหาจังหวะใช้เอาติกดล็อกเซลิก้าเอาไว้คาป้อมเดชะบุญที่แครี่เจยังบุญไม่หมดนางก็เลยรอดชีวิตไปแถมยังกลายไปสามารถสวนกลับจนลาวิ่งต้องขีดไปได้แทนในส่วนของอารัมนั้นหนีไปก็ไม่รอดจ้าถูกหยานตาเพราะปิดคาป้อมไปเลยทีเดียวแน่นอนว่าด้วยเหตุนี้ที่ผมว่าเจจึงได้ป้อมบนของพวกเขามาอย่างง่ายดายก็แลกกันไปด้วยป้อมล่างของทีมเจถูกฝั่งตรงข้ามไดเข้ามาแทนทีนี้จังหวะนี้พอเจเคลียร์คลิปเสร็จเจจึงเช็คที่มินิแมปว่าหยานกำลังจะเข้าไปแย่งอบิโซดาก้อนจากป่าฝั่งตรงข้ามจึงฟลิกเกอร์เข้าไปตามสนับสนุนแน่นอนว่าหยานสามารถปิดคิวอ้อยไปได้แต่กลายเป็นว่าแนวหลังของเจกลับถูกดีหน้าตามเข้าไปล้วงจนเก็บทั้งเอมิลี่และซาต้าไปดับเบิ้ลคิวของนางได้แต่ไม่เป็นไรเพราะหลังจากนั้นป่าทีมเจก็ช่วยล้างแขนให้ด้วยการตามไปก็สามารถท้ายด้วยการได้ป้อมมาอีกหนึ่งนี่พอได้ป้อมแล้วพวกเราก็เลยจะมาเอาออบเจกต์จุดนี้เองด้วยความที่อ้อยกดอันตีใส่เจแล้วและจะกดเอาตีคุมอ้อยเอาไว้จนในที่สุดทั้งอ้อยทั้งลาวิวก็เลยถูกเซลิก้าปิดคิวไปยังดีที่ก่อนจะตายลาวิวปิดคิวบอยดันให้สแต็กเจเอาไว้จนเจสามารถปิดคิวลอเรียวไปได้แทนแต่หนูก็อย่างที่เห็นว่าเกมนี้เล่นได้แบบไม่ยากเย็นโดยทีมผู้เจนั้นก็เน้นเอาทั้งออบเจกต์แล้วก็ถ่ายป้อมของทีมฝั่งตรงข้ามไปด้วยเรื่อยๆหลังจากที่ป่าและอภิเซาดากอนเจก็รีบไปเช็คดาร์คสเลเยอร์จะเจอคุณแม่หล่อเรียวลำแบบเก๋ๆอยู่คนเดียวกลางดาร์คสเลเยอร์แน่นอนจะหนูอยู่คนเดียวแบบนี้เจกับเซลิก้าก็เลยช่วยกันรุมจนสามารถปิดคิวนางไปได้แถมยังตบท้ายได้ดาร์คสเลเยอร์มาครอบครองอีกด้วยและแน่นอนว่าได้ดาร์คมาขนาดนี้แถมเกมนำขนาดนี้พวกเราก็ต้องจบเกมแล้วไหมไม่งั้นถ้ายืดเยื้อไปอาจจะกลายเป็นมีงานพลิกมาให้ปวดหัวแน่นอนดังนั้นแล้วแม้ดาร์คสเลเยอร์จะยังไม่ทันได้เดินเข้าป้อมทีมผู้เจก็ไม่ยอมเสียเวลาต่อไปพอแล้วพวกเราก็ช่วยกันรุมขึ้นมาใหญ่พวกเขาแล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปที่สุดจ้าหนูและหลังจากที่แมตช์นี้จบลงเจก็ได้ดาวมาอีกหนึ่งดวงแต่ก็อย่างที่เห็นว่าก็ยังคงอยู่ที่18ดาวเนื่องจากเดี๋ยวจบแมตช์นี้ไปก็ดันไปเจอแมตช์ที่ต้องแพ้พ่ายจะกลับมาเป็นชนะสลับกันวนเวียนไปเป็นวัฏจักรอุบาทไม่สิ้นสุดโอ้ยแต่ช่างเถอะไม่คิดแล้วล่ะปวดหัวเอาเป็นว่ารู้แค่ว่าแมตช์นี้เจก็พอจะเล่นมีหน้าไปวัดเวลากับเขาได้เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลย